สวัสดีครับฟิล์ม History 101กลับมาแล้วครับรายการที่เราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ที่ YouTube Channel Scoop View Finder นะครับผมสัญญาครับว่าเราจะกลับมาที่นี่อย่างเป็นจริงเป็นจังและอย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นใครอยากจะติดตามฟิล์ม History 101ก่อนคนอื่นแล้วก็บอกไว้แบบนี้ครับว่าคุณต้องเป็นสมาชิกคุณต้องเป็นทีมวิวไฟเดอร์ครับคุณจะได้ฟังฟิล์ม History 101ก่อนชาวบ้านบอกแบบนี้ครับว่าระบบของฟิล์ม History 101ตอนนี้นะครับเราจะมีการอัปโหลดแล้วก็ให้ทางสมาชิกแล้วก็ทางทีมวิวไฟเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระดับ Beginner แล้วก็ระดับ Advanced นะครับได้ฟังก่อนคนทั่วไปนะครับนานถึง1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นถึงจะปล่อยให้ผู้ฟังปกติผู้ฟังที่เป็น Public ทั่วไปได้ฟังกันนะครับอันนี้บอกสมาชิกไว้หน่อยนะว่าอย่าหวงเก็บไว้ฟังกันเองแบ่งให้ชาวบ้านก็ฟังด้วยแค่เราได้ฟังก่อนคอมเมนต์ก่อนก็สะใจกว่าแล้วล่ะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกับการกลับมาเป็นครั้งแรกในรอบกี่เดือนผมก็จำไม่ได้นะครับของฟิล์ม History 101เนี่ยเราจะมาพร้อมกับไอ้ที่ยังระอุอยู่ในตัวครับเรื่องราวของ Marvel Cinematic Universe เรื่องราวของโลกินั่นเองครับโลกิเนี่ยผมเพิ่งจะดูซีรีส์จบลงไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่พิเศษครับสำหรับ Marvel Cinematic Universe ครับเพราะโลกิที่แสดงโดยทอมฮิดเดลสตันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครที่เป็นฝั่งพระเอกครับเริ่มต้นเป็นตัวร้ายแบบ 100% ด้วยซ้ำไปครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยโอ้โหคนรักเยอะเหลือเกินครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อยากรู้ครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาวางตัวละครนี้เอาไว้แบบไหนกันแน่แล้วจนสุดท้ายมันกลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างแผนกันบ้างครับซึ่งตัวละครโลกิผมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครประวัติศาสตร์ของ Marvel Cinematic Universe เลยก็ว่าได้ครับโลกิเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครของ Marvel Comics อย่างเดียวนะครับแกเป็นเทพอยู่ในตำนานของพวกนอร์สครับเป็นปกรณ์นำแล้วครับเขาเรียกว่ามิโทโลจีครับแต่ว่าปรากฏตัวครั้งแรกใน Marvel Comics เนี่ยในหนังสือการ์ตูน Comic Book ที่มีชื่อว่า Venus เล่มที่6ครับปี1949ครับหลังจากนั้นก็มีการใช้งานแล้วก็อยู่ในซีรีส์ของ Marvel Comics มาโดยตลอดนะครับตัวละครโลกิเองเนี่ยตัวที่เป็นเทพโลกิที่อยู่กับเทพนอร์สเนี่ยถูกใช้งานในเขาเรียกว่าสื่อสมัยใหม่หรือว่า Modern Media เนี่ยนอกจาก Marvel Cinematic Universeกับ Marvel Comics เนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับที่เด่นๆแล้วก็ผมว่าแฟนๆหนังหลายคนจำได้ก็คือหนังเรื่อง The Mask ในปี1994นั่นเองครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในหนังตัวละครพูดชัดเจนครับว่าหน้ากากเทวดาที่ตัวละครสแตนลีย์อิปสกิทที่แสดงโดยจิมแคร์รีใส่เนี่ยมันคือหน้ากากของโลกิมันคือ Mask of Loki ครับหลังจากนั้นในปี2005นะครับในหนังภาคต่อที่นานพอสมควรนะครับประมาณ11ปีเนี่ย Son of the Mask ก็มีการพูดถึงตัวละครโลกิชัดเจนยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีคนมาแสดงเป็นตัวละครโลกิในเรื่องด้วยซ้ำไปครับส่วนใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยทาง Marvel Studio มีการใช้งานโลกินะครับปรากฏตัวตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องซอร์ตามมาด้วย Avengers Thor The Dark WorldThor Ragnarok แล้วก็มาจบลงที่ Avengers Endgame ครับพร้อมทั้งปัจจุบันนี้มีซีรีส์เรื่องโลกิเป็นของตัวเองครับถึงแม้ว่าหนังเรื่องทอจะเข้าฉายในปี2011นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วตัวเควินไฟกีเองเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าโปรเจกต์หนังเรื่องทอเนี่ยมีการวางกันเอาไว้ตั้งแต่ปี2006ครับเรียกว่าก่อนหน้าที่ Marvel จะฉายหนังเรื่อง Iron Man ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาครับอย่างเช่นตัวของผู้กำกับครับทอเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีทางสตูดิโอเนี่ยวางตัวผู้กำกับเอาไว้ให้เป็นกิลเลอร์โมเดลโทโร่ครับเพราะว่ากิลเลอร์โมเดลโทโร่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าแกเป็นแฟนของแจ็คเคอร์บี้นักเขียนการ์ตูนของ Marvelคอมิกครับแล้วก็บอกว่าส่วนตัวแกเนี่ยแกชอบตัวละครโลกิมากๆครับซึ่งไม่แปลกครับเพราะว่าไอ้กิลเลอร์โมเดโทโร่เนี่ยแกเป็นคนชอบสัตว์ประหลาดอยู่แล้วครับแกเป็นคนชอบตัวร้ายอยู่แล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยในช่วงปี2008กิลเลอร์โมเดโทโร่ไม่ได้กำกับทอครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแกไปรับงานกำกับภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit ให้กับปีเตอร์แจ็คสันครับที่ต้องไปถ่ายทำที่นิวซีแลนด์แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยสุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่ากิลเลอร์โมเดโทโร่ก็ไม่ได้กำกับ The Hobbit อยู่ดีครับเรื่องนั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่อง The Hobbit นะครับ
สุดท้ายไม้ผลัดของผู้กำกับหนังเรื่องทอเนี่ยก็มาตกลงที่ผู้กำกับที่มีชื่อว่าเคนเนต บรานาคครับเคนเนต บรานาคเนี่ยเข้ามากำกับเรื่องทอแล้วก็มีการเล็งนักแสดงที่จะมารับบทเป็นโลกิเอาไว้หลายคนครับไม่ว่าจะเป็นจอร์จฮักเนสนะครับจิมแคร์รีก็มีการพูดถึงในมาร์เวลครับว่าอยากจะให้กลับมารับบทเป็นโลกินะครับเพราะตัวเขาเองเคยใส่หน้ากากโลกิมาแล้วครับรวมทั้งชาร์ลีคอกซ์นะครับคนที่เล่นซีรีส์ Daredevil เป็นแมตต์เมอร์ด็อกหรือว่า Daredevil นั่นแหละครับก็เคยถูกวางตัวเอาไว้ให้เป็นโลกิครับแต่เรื่องของเรื่องการที่ทอมฮิดเดลสตันมารับบทเป็นโลกิเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าย้อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วสรุปให้ตรงกันนิดหนึ่งก็แล้วกันตัวทอมฮิดเดลสตันเนี่ยมาออดิชั่นภาพยนตร์เรื่องทอในบททอครับตอนนั้นเคนเนต บรานาคตัวผู้กำกับเองเป็นคนชวนทอมฮิดเดลสตันมาให้ออดิชั่นครับเพราะว่าทอมมี่เดตันร่วมงานกับเคนเนต บรานาคเล่นละครเวทีด้วยกันอยู่สองเรื่องครับนั่นก็คือเรื่องไอวานอฟแล้วก็วาเลนเดอร์ครับทอมมี่เดตันเล่าเอาไว้นะครับว่าเคนเนต บรานาคมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขามากๆครับตอนนั้นเนี่ยแกเหมือนจะไม่อยากมาออดิชั่นหนังมาร์เวลครับแต่เคนเนต บรานาคบอกว่าคุณมาเถอะผมเชื่อยังไงคุณก็แคสติ้งผ่านแน่นอนแล้วนั่นแหละครับจังหวะนั้นแหละทอมมี่เดตันบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของแกมหาศาลเลยครับตอนที่แกมาออดิชั่นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าแกมาออดิชั่นเป็นทอเพราะว่าตัวทอมมี่เดตันเนี่ยตัวสูงครับแล้วก็ผมแกความจริงเป็นสีบลอนด์นะครับเป็นผมทองครับไม่ได้ผมเป็นแบบโลกินะผมสีโลกิเนี่ยแกต้องย้อมในการถ่ายทำนะครับแล้วด้วยส่วนสูงของแกรวมทั้งผมบลอนด์ของแกเนี่ยก็เลยทำให้แกมาออดิชั่นเป็นบททอครับแต่ระหว่างออดิชั่นเนี่ยทั้งผู้กำกับทั้งแคสติ้งดีเรคเตอร์ของ Marvel Studio นะครับเห็นทอมฮิดเดลสตันยิ้มครับแล้วมันคือรอยยิ้มที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันครับว่านี่มันรอยยิ้มโลกิชัดๆเลยสุดท้ายสุดนะครับ Marvel Studio ก็เลยตัดสินใจแคสติ้งให้ทอมฮิดเดลสตันเป็นตัวละครโลกิครับซึ่งมันคือความสำเร็จมากๆนะครับเพราะว่าทาง Marvel Studio และ Tom Hiddleston ร่วมกันสร้างสรรค์ตัวละครโลกิขึ้นมาเหลือเชื่อมากๆครับจนนิตยสาร Empire เนี่ยยกให้โลกิของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยที่ Tom Hiddleston เล่นเนี่ยเป็น One of the Greatest Movie Character of All Time ไปเลยครับเล่าย้อนหลังเรื่องแผนของโลกินะฮะที่จะอยู่ใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยความจริงแล้วทาง Marvel Studio เขียนแผนเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าโลกิเนี่ยความจริงเขาอยากจะให้เป็นตัวละครที่เอาไว้เชื่อมหนังเรื่องทอเพื่อจะพาทอเข้ามาสู่เรื่อง The Avengers ภาคแรกแค่นั้นแหละครับแผนแรกเนี่ยโลกิจะไม่ได้มีบทบาทในกระทั่งทอ The Dark World ครับเรื่องราวใน Thor The Dark World เนี่ยเขาเขียนบทมาให้โฟกัสไปที่ตัวละครตัวร้ายของเรื่องครับมาลิคิธแล้วก็ Dark Elf มากกว่าครับแต่ว่าหลังจาก Avengers เข้าฉายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวละครโลกิมันสำเร็จมากครับทุกคนหลงรักตัวละครโลกิที่ทอมฮิดเดลสตันเล่นยิ่งกว่าตอนที่ตัวละครนี้อยู่ในหนังเรื่องทอครับนั่นก็เลยทำให้ทาง Marvel Studio รวมทั้งเควินไฟกีเนี่ยมีการประชุมใหม่ครับเพื่อที่จะรีไรต์บทภาพยนตร์เรื่อง Thor The Dark World แล้วก็เพิ่มเติมบทของโลกิลงไปครับทาง Marvel Studio วางแผนเอาไว้นะครับว่า Thor The Dark World เนี่ยจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของโลกิในจักรวาล Marvel ครับทอมฮิดเดลสตันเล่าแบบนี้ครับว่าตอนฉากที่โลกิจะต้องตายเนี่ยที่แกเสียสละชีวิตปกป้องทอแล้วก็เจนฟอสเตอร์เนี่ยแกไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าอนาคตของตัวละครโลกิมันจะมีอะไรต่อเนื่องครับแกนึกว่าตัวละครโลกิจะตายจริงๆแกไม่ได้นึกว่าหรอกครับตามบทมันบอกแบบนั้นครับว่าตัวละครโลกิจะตายในฉากนั้นดังนั้นสิ่งที่ทอมฮิดเดลสตันเล่นแล้วก็สื่อสารกลับไปที่คริสแฮมเวิร์ธเนี่ยมันคือการสื่อสารถึงการบอกลาการจากลาการที่ตัวละครจะจบแล้วก็จะตายตรงนั้นจริงๆครับสุดท้ายหนังตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Thor The Dark World ครับโดยการจบตรงที่โลกิตายไม่ใช่จบตรงที่โลกิตายสิจบตรงที่เรื่องราวปกตินั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครโลกิก็ตายตรงนั้นจริงๆครับแต่ในรอบ Screening Test เนี่ยหรือว่าการฉายทดสอบฉายทดลองเนี่ยคนดูในรอบ Screen Test พูดคล้ายๆกันเกี่ยวกับตัวละครของโลกิครับว่าฉันเชื่อว่าไม่ได้ตายจริงหรอกเดี๋ยวก็กลับมาตายแบบนี้นะยังไงเดี๋ยวก็ฟื้นตัวผู้กำกับแล้วก็ทางสตูดิโอเองก็ใจคอไม่ดีสิครับแบบนี้ก็มันวางแผนให้ตายไปแล้วทำไมทุกคนไม่มีใครรู้สึกว่าโลกิจะตายจริงๆเลยวะทำไมทุกคนรู้สึกว่าโลกิยังไงก็กลับมาวะเมื่อได้ข้อความแบบนี้เมื่อได้ข้อมูลแบบนี้จากการฉายรอบ Screening Test นะครับทาง Marvel Studio รวมทั้งคนเขียนบทเรื่อง Thor The Dark World เควินไฟกีทุกคนที่เกี่ยวข้องครับเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของ Marvel Studio เนี่ยก็มีการประชุมกันใหม่ครับว่าสงสัยเราจะให้โลกิตายจริงๆใน Thor The Dark World ไม่ได้แล้วล่ะเราต้องให้เขา
ฟื้นกลับมาแล้วก็มามีบทบาทต่อใน Marvel Cinematic Universe ละนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ทาง Marvel Studio ตัดสินใจถ่ายซ่อมฉากจบขึ้นมาครับมันคือฉากตอนที่โลกิขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์แต่เป็นโลกิในร่างของโอดินครับไปนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วก็พอหนังจบทอหันหลังเดินกลับไปตัวละครโอดินที่แสดงโดยเซอร์แอนโทนีฮอปกินส์เนี่ยก็กลายร่างเป็นโลกิอีกครั้งนึงทำให้ทุกคนโอ้โหโลกิไม่ตายจริงๆด้วยนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ใส่เพิ่มเติมลงไปในบทของโลกิในจักรวาลมาร์เวลครับความเห็นของทอมฮิดเดลสตันที่มีต่อการเพิ่มเติมในครั้งนี้ของ Marvel Studio นะครับแกบอกว่ามันคือสิ่งที่ฉลาดมากๆของ Marvel Cinematic Universe ครับเพราะการเพิ่มเติมบทของโลกิลงไปครั้งนั้นเนี่ยมันคือการปลดล็อกให้ทีมสร้างโปรดิวเซอร์รวมทั้งตัวเควินไฟกีเองครับให้สามารถทำเรื่องที่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้ลงไปในหนังในจักรวาล Marvel ครับคือต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นตรงหน้าเราตรงหน้าจอเนี่ยในจักรวาล Marvel ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นี่แหละครับไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกตอนเรื่องราวของตัวละครโลกิใน Thor The Dark World ครับกระทั่งตอนที่ตัวละครโลกิจะต้องจบลงจริงๆใน Avengers Infinity War ต้นเรื่องเลยครับทุกคนจำได้แกพยายามจะแทงไอ้ Thanos แล้ว Thanos ก็บีบคอแกและแกก็ตายลงตรงนั้นทุกคนก็นึกว่าทอมฮิดเดลสตันหมดบทบาทใน Marvel Cinematic Universe แน่นอนกระทั่งทอมฮิดเดลสตันเองก็คิดครับว่าหมดละโลกิอาร์คเรื่องราวของโลกิจะไม่มีใน Marvel Cinematic Universe อีกต่อไปแต่สุดท้ายท้ายสุดก็เป็นอย่างที่เรารู้ครับว่าโลกิก็กลับมามีซีรีส์เป็นของตัวเองและจบซีรีส์ลงไปเราก็เห็นครับว่าโลกิน่าจะมีบทต่อนะใน MCU แต่จะต่อไปมากน้อยขนาดไหนรอดูก็แล้วกันครับและนี่แหละครับเรื่องราวส่วนหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครโลกินะครับเรื่องราวที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่บอกกับเราได้เป็นอย่างดีครับว่า Marvel Cinematic Universe หรือว่า MCU จักรวาลภาพยนตร์ที่ใหญ่โตมหาศาลแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลมากๆเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นสูงขนาดไหนครับยืดหยุ่นสูงขนาดว่าตัวละครที่วางแผนเอาไว้ว่ามันควรจะตายก็สามารถกลับมาได้ถ้ามันได้รับความนิยมเรื่องราวถูกวางเอาไว้ว่ามันควรจะจบแบบนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าจบแบบนี้ดีกว่าใช่ครับเควินไฟกีให้สัมภาษณ์บ่อยมากๆครับว่าหนึ่งในปรัชญาของการทำ Marvel Cinematic Universe ก็คือพวกเขาไม่มีทางปล่อยให้กู๊ดไอเดียหรือว่าไอเดียดีๆเนี่ยหลุดมือไปครับกระทั่งว่าตัวงานเนี่ยมันเกิดจะเสร็จแล้วก็ตามถ้ามันมีอะไรแวบขึ้นมาแล้วอันนี้มันดีจริงๆมันควรจะอยู่ในหนังมันควรจะถูกใช้งานมันควรจะถูกใช้ตรงนี้พวกเขาก็จะใส่มันลงไปครับไม่ว่าจะต้องถ่ายซ่อมหรือว่าใช้ทุนสร้างเพิ่มเติมมากขนาดไหนก็ตามครับผมถึงได้บอกยังไงล่ะครับว่าเรื่องราวของโลกิใน MCU เนี่ยมันคือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์จริงๆครับกับการสร้างตัวละครที่ครั้งหนึ่งเคยถูกวางไว้ให้เป็นตัวร้ายตัวเชื่อมเล็กๆจากหนังเรื่องนึงมาสู่เรื่องนึงแล้วก็หมดบทบาทไปแต่ด้วยความสามารถของนักแสดงเสน่ห์ของนักแสดงที่ใส่ลงไปในตัวละครมันทำให้ตัวละครที่มันควรจะเป็นตัวร้ายนะกลับได้รับความนิยมซะยิ่งกว่าตัวละครพระเอกด้วยซ้ำไปครับและนี่คือฟิล์ม History 101เรื่องราวของโลกิครับเรายังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์มานำเสนออีกมากมายนะครับสำหรับ Viewfinder นะครับรับรองว่าประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเก่ากึกเป็นหนังขาวดำหนังเงียบครับเรื่องราวใหม่ๆก็ถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันอยากจะฟังเรื่องไหนนะครับประเด็นอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ในแง่มุมไหนคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับรวมทั้งใครฟังฟิล์ม History 101ในคลิปนี้เรื่องราวของโลกิมีตรงไหนผิดตรงไหนพลาดไปหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันครับผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่รู้ที่สุดตรงนี้นะแค่หยิบเรื่องราวมาตั้งเป็นประเด็นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับถ้ามีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก็แลกเปลี่ยนได้ครับผมพร้อมเปิดใจรับฟังแน่นอนครับกลับมาฟังฟิล์ม History 101ได้แบบนี้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ YouTube Channel Scoop Viewfinder ครับบอกเอาไว้ชัดเจนครับว่าเราเปิดให้สมาชิกฟังก่อนเป็นสิทธิพิเศษครับหลังจากสมาชิกฟังไปแล้วนี่ก็มาฟังกันจนเบื่อนะครับฟังกันจนเบื่อไป1สัปดาห์แล้วเราถึงจะปล่อยเป็นพับลิกนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะฟังฟิล์ม History 101ก่อนใครแล้วก็ถูกๆครับสมัครมาเป็นทีม Viewfinder กับพวกเราครับรับรองว่าเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งครับสาแก่ใจคอภาพยนตร์แน่นอนวันนี้ผมจีนวิวฟิเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ